Welcome to Gender Vista Podcast เมื่อโลกนี้ไม่ได้มีแค่ชายและหญิงจักรวาลเรื่องเพศและความสัมพันธ์แบบสบายๆในมุมมองของเขื่อนนักจิตบำบัดจากอังกฤษและเรือคังทอง Queen of Soho Gender Vista Podcastสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการ Genderista กลับมาสู่ EP 5แล้วนะครับวันนี้ก็มาเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เขินรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวเขินมากด้วยตอนนี้แล้วก็ใกล้ตัวหลายๆคนด้วยค่ะครั้งนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราต้องพูดกันถึงการหาคู่บนแอปออนไลน์การหาคู่บนแอปออนไลน์อาจจะฟังดูไม่ใหม่มากแต่วันนี้พี่เขินและพี่คังคอนะคะมาเสนอหัวข้อแอปหาคู่แบบใหม่เล่นยังไงให้แฮปปี้ได้เปิดหัวมาขนาดนี้มีคำถามนึงที่เคยอยากถามก่อนถามเลยครับเป็นสติ๊กมาเรื่องแอปเราสองคนเนี่ยรู้สึกยังไงกับแอปออนไลน์บ้างสำหรับเขื่อนนะครับการเล่นแอปตอนเขื่อนอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันมากกว่าการที่แบบเป็นคู่นอนสมมติว่าหาเพื่อนเดิมเพื่อนแบบสตัดดี้ด้วยกันมาเป็นเพื่อนคุยเรื่องปรัชญาเพื่อนอะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นแฟนก็ได้เป็นคู่นอนก็ได้อันนี้ไม่ generalize นะครับแต่เคยมีความรู้สึกว่าคนจะมองว่าการเล่นแอปเนี่ยมาเพื่อแบบหาคู่นอนหรือว่าหาแฟนโดยเฉพาะเลยพี่ระคังทองมองว่าทัศนคติในการเล่นแอปเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าเหมือนเพื่อนพี่ระคังทองบางคนเนี่ยก็อยากเล่นแต่ก็กลัวสังคมจะมองว่าถ้าฉันเล่นแอปแล้วฉันจะดูดีไหมถ้าเพื่อนที่ทำงานเจอแล้วเขาจะมองว่าฉันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งจริงอ่ะแบบนั้นคืออะไรอันนั้นคือสิ่งที่เคย struggle มากว่าเวลาเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนจะบอกว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแบบนั้นน่ะคืออะไรแล้วถ้าเกิดเขามองเราเป็นแบบนั้นแล้วมีคำนิยามออกมานะไม่ใช่ปัญหาของเราถูกเป็นปัญหาของเขาต้องจัดการใช่ค่ะซึ่งพี่ระคังทองมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่คนต้องมีวิธีคิดแบบใหม่กับการเล่นแอปเพราะว่าเอาตามความจริงนะคะพี่ระคังทองเนี่ยได้แฟนคนปัจจุบันมาเนี่ยก็เพราะแอปแฟนคนก่อนหน้านั้นก็เพราะแอปพี่เขื่อนอ๋อเหรอใช่สองคนเลยแล้วก็ได้เพื่อนอะไรก็เพราะแอปนี่แหละค่ะคือตอนนั้นน่ะตั้งใจว่าจะเป็นแฟนหรือว่าเป็นคู่นอนหรือว่าเป็นเพื่อนตอนนั้นเราตั้งโจทย์ไว้ว่าอะไรคะหรือเดทอย่างเดียวต้องบอกตามตรงว่าพี่ระคังทองเนี่ยเป้าหมายสูงสุดพีระมิดนะคะคือการมีแฟนแต่พี่ระคังทองเป็นคนฟลูเอดค่ะก็คือไม่ได้ตายตัวไม่รีบไม่ได้ฟิกถ้าคนคนนั้นยังไม่ถึงยอดพีระมิดไม่ใช่แฟนก็เป็นคู่นอนก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขื่อนซึ่งตอนนั้นเขื่อนรู้สึกว่าสำคัญมากสำหรับเขื่อนนะถ้าตั้งใจว่าต้องเป็นแฟนเลยอ่ะมันจะกดดันเพราะมันแบบไครทีเรียมันจะเยอะมากแล้วถ้าเกิดเราฟลูเอดเนี่ยคือโอเคไปเดทก็คือเดทแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันก็ดีสบายตัวขึ้นครับสงกรานต์พอดี EP นี้ออกปกติแล้วพี่เขื่อนทำอะไรช่วงสงกรานต์คะสงกรานต์ที่ผ่านมาคือมีแฟนตลอดก็คือก็จะไปเที่ยวกับแฟนอันนี้ก็แต่เป็นสงกรานต์ปีแรกๆที่โสดก็ต้องค่อยๆมาคลำกันดูนะครับก็ไม่ทำอะไรครับพี่เขื่อนก็ต้องมาคลำกันดูว่าไม่รู้ว่าจะแบบอยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่บ้านหนังสือหรืออยู่บ้านปลูกต้นไม้ค่ะหรือว่าอาจจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งเล่นแอปสวายก็ได้ได้อยู่ส่วนพี่ละคังทองนะคะในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยเพราะว่าไปเจอคนใหม่ๆไปเจอสิ่งใหม่ๆอาหารใหม่ๆค่ะแต่ว่าปีนี้ก็คือโควิดไปไม่ได้แต่ว่าพี่ระคังทองก็ไม่สิ้นหวังนะคะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะเพราะอะไรคะพี่ระคังทองค้นพบว่าแอป Tinder เนี่ยมีฟีเจอร์ตัวใหม่เรียกว่าฟีเจอร์ Tinder Passport ซึ่งของที่จะมาแจกวันนี้ก็คือ Tinder นะคะแจกฟรีพาสปอร์ตให้กับคนไทยทุกคนนะคะเล่นฟรีตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่30เมษายนเลยค่ะพี่เขื่อนไม่ต้องจ่ายเงินเลยค่ะการที่มีฟรีทินเดอร์พาสปอร์ตเนี่ยแปลว่าเราสามารถอยู่ที่ประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ได้แต่สามารถเลือกได้ว่าอยากไปสวายที่ไหนถูกไหมคะเช่นบอกมาก่อนพี่เขื่อนจะไปไหนคะคือช่วงเนี้ยดูซีรีส์เรื่องบอนดิ้งเยอะก็เลยอยากจะไปโผล่ที่อะไรแบบไปโผล่ที่อเมริกานิดนึงอเมริกันแล้วหนึ่งอยากคุยกับหนุ่มอเมริกันนิดนึงเพราะว่าคือไปเยอะเรื่องคุยกับพี่ละครั้งอยู่แล้วว่าพอดูซีรีส์เรื่องบอนดิ้งอย่างเงี้ยมันมีเรื่องแบบBDSM community มีแบบ sex party มีพื้นที่ปลอดภัยมี queer party เยอะพอเมื่อคืนดูอ่ะเราคิดถึงบรรยากาศตัวเองที่เคยอยู่ที่อังกฤษว่ามีพื้นที่ปลอดภัยตัวเองอ่ะไป explore ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแบบช่วงสงกรานต์เนี้ยว่างแล้วมี Tinder passport free เนี่ยก็อาจจะแวะไปสวายที่อเมริกานิดนึงก็ได้ครับแล้วพี่ละคังล่ะคะพี่ละคังพี่ละคังก็วันสงกรานต์จะเปลี่ยนแผนเป็นวันแรกจะไปเกาหลี1วันที่2จะไปไต้หวัน2วันที่3ก็ใกล้ๆมาเลเซียแล้วกันใกล้มากนะนั้นใกล้มากใกล้มากก็ใครที่ดู Generalista อยู่นะครับก็อย่าลืมว่าพี่เข่งกับพี่ระคังเนี่ยมีฟรีพาสปอร์ตนะครับของ Tinder มาให้ใช้ระหว่างวันที่1ถึง30เมษายนเลยใช่และพูดถึงเรื่อง Tinder เนี่ยพี่ระคังเคยใช้ใช่ไหมเคยใช้ค่ะเคยใช้ค่ะเข่งก็ใช้เพราะแฟนคนปัจจุบันก็ได้จาก Tinder นี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวคนจะคิดว่า
อุ๊ยมาขาย Tinder อย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้ใช้จริงไม่ได้ใช้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เขื่อนเปิดของพี่เขื่อนให้ดูนะคะนี่พี่เขื่อนอ่ะเป็นนอกจากเล่น Tinder แล้วนะครับยังเล่น Tinder Go ด้วยเวลาสวายป์เราต้องลุ้นใช่มั้ยว่าสวายป์ใครได้ไม่ได้ Tinder Go เนี่ยสามารถดูได้เลยว่าไม่ต้องเสียเวลาใครสวายป์เรามาแล้วแล้วก็สามารถไปสวายป์ต่อได้เลยแล้วนี่เห็นมั้ยว่า Tinder หลังๆเค้ามี verification แล้วพี่เขื่อนของเธอนี่ฮอตเหมือนกันนะผู้ชายนี่ไลค์เธอเยอะเหมือนกันนะซุปเปอร์ไลค์เยอะเหมือนกันนะแต่กลายเป็นรู้มั้ยคะทําไมคะกลายเป็นพอคุยกันแล้วเนี่ยก็จิตบําบัดค่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือเราขาดทุนเราได้กําไรเนี่ยฟังดูเราขาดทุนนะครับพี่เกิดเมื่อกี้คุยเรื่อง Tinder Go กับ Platinum คือตลกมากคือตอนพี่ละครทองเล่นเนี่ยบางทีอ่ะเราปัดสายเยอะๆใช่มั้ยคะคนนี้เราไม่ชอบคนนี้เราไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบอย่างเงี้ยพี่เกิดแล้วบางทีแบบกล้ามเนื้อมือมันปัดไปเรื่อยอ่ะนึกออกป่ะแล้วบางทีเจอคนที่คิดว่าอุ๊ยใช่ว่ะอันเนี้ยคือข้อของโลกแต่ว่าสติอ่ะไม่อยู่แต่ตากับมือไปไงปัดทิ้งอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุติถ้าเกิดเราเชื่อเรื่องเนื้อคู่ไปแล้วนะแต่เราก็เชื่อเรื่องเนื้อคู่แต่ว่าแก้ได้แก้ได้ไหมคะ Tinder Go มันปัดกลับมาได้ค่ะ Rewind กลับมาได้ค่ะลองได้ไหมลองไหมถ้าเกิดเป็น Tinder Go สมมติคนนี้เขื่อนวันนั้นเบลอปัดกดทิ้งเราดึงกลับมาได้อย่างนี้นะคะ Rewind แล้วอลังการคือเวลาเขื่อนเล่น Tinder ค่ะแล้วแมทช์กับใครอย่างเงี้ยคนชอบถามมาว่าพี่กันตัวจริงหรือเปล่าคะซึ่งไม่สิคนก็ต้องถามเพราะเขาสงสัยว่าตัวจริงตัวปลอมถูกไหมใช่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 เขาก็ถามว่าตัวจริงหรือเปล่าคะซึ่งเขื่อนน่ะเป็นคนโอเพ่นมากเขาก็แบบว่าตัวจริงค่ะเขาชอบพิมพ์มาว่าไอสัตว์ปลอมมึงขโมยลูกคนอื่นอีเลวมันเขากำลังพูดเขื่อนแต่ว่าทางกับเขาอ่ะเขากำลังด่ากันอยู่ผมก็เลยบอกว่าอ๋อต้องขออภัยด้วยนะคะพี่คุยที่อื่นต่อค่ะแต่พี่เขื่อนรู้ไหมว่าปัญหาเนี้ยแก้ได้ด้วยยังไงคะ Tinder เขามี verify badge นะคะก็คือว่าคุณสามารถมี blue tick เพื่อยืนยันว่าคุณเนี่ยเป็นตัวจริงนะคะพี่เขื่อนซึ่งตั้งค่าไม่ยากเลยเข้าไปกดตั้งค่าแล้วก็ถ่ายรูปส่งเซลฟี่แล้วก็ยืนยันเป็น blue tick ซึ่งถ้ามี blue tick เนี่ยก็ยืนยันว่าคนเนี้ยเป็นคนจริงครับไม่ใช่ตัวปลอมจะได้ไม่ต้องมานั่งถามกันว่าพี่เขื่อนตัวจริงตัวปลอมหรือเปล่าพี่ละคันดูให้หน่อยสิว่าพี่เขื่อนมี blue tick ปะอ๋อยังไม่มีใช่ต้อง get verify โอเคเดี๋ยวคืนนี้พี่ขันจะกลับไป verify ที่บ้านนะครับแล้วก็ใครที่เคยแมทช์กับพี่เขื่อนแล้วคุยกันแล้วก็เชื่อได้เลยเชื่อได้แล้วก็อย่าด่าพี่เขื่อนเลยตัวจริงค่ะตัวจริงเล่น Tinder ได้เล่น Tinder เหมือนกันค่ะเห็นมั้ยเนี่ยเคยมันตัวอย่างนึงอย่างเลยว่าอ้าวเป็นลูกแบบนี้ทํางานแบบนี้พูดจาแบบนี้ทําไมถึงมาเล่นแอปก็อย่างที่บอกค่ะมันไม่มีการตายตัวค่ะว่าต้องเป็นแบบไหนใส่เสื้อผ้ายังไงมาเล่นแอปทุกคนมีสิทธิ์ทำทุกอย่างที่เราเลือกที่จะทำค่ะถูกต้องค่ะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเล่นแอปออนไลน์ใช่นะคะพี่เขื่อนถามหน่อยสิไหนๆสงกรานต์พี่เขื่อนก็จะไปอเมริกาแล้วก็พี่ละครเขาว่าจะไปเกาหลีไปไต้หวันไปมาเลย์ไปญี่ปุ่นพี่เขื่อนมีเทคนิคที่จะสร้างโปรไฟล์ให้มันดึงดูดยังไงได้บ้างคะเช่นมาดูเลยได้ไหมรูปแบบไหนอะรูปแบบไหนที่พี่เขื่อนเลือกใช้นี่พี่ทางทองอยากรู้อะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นโปรไฟล์ตอนที่อยู่อังกฤษนะครับเขื่อนน่ะมีช่วงที่เขื่อนเลือกที่จะไม่แบ่งปันการที่เขื่อนใส่เสื้อผ้าทุกแบบออกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเพราะเขื่อนรู้สึกว่ากำลังเวิร์กกับตัวเองอยู่ซึ่งอันนี้เป็นโปรไฟล์ที่ตอนนั้นน่ะใช้เป็นตอนเป็นเขื่อนที่กำลังอยู่ใน process ก่อนที่จะให้ทุกคนเห็นว่าเขื่อนมีการใส่กระโปรงใส่อะไรอย่างนี้เทคนิคของเขื่อนคือให้เห็นก่อนรูปแรกว่า formal นะรูป formal แล้วหนึ่งแล้วก็ว่าถ้าเกิดเราไปออกอันนี้ก็ในหัวเขื่อนอาจจะเป็นเสียงว่าถ้าเราไปเริ่มออกเดทเนี่ยเราไม่ต้องใส่เสื้อผ้าหลายชิ้นเบาลงหลังตัวเบาลงจะเป็นยังไงเป็นผม everyday look เป็นยังไงก็ไม่ค่อยเบาเท่าไหร่นะคะรูปนี้รูปเธอปังทุกรูปเลยแล้วก็แล้วก็เริ่มแบบว่าถ้าเกิดเราไปเที่ยวชายหาดกันถ้าเกิดหนูไปเด็กกับพี่อย่างเงี้ยเราไม่ได้ใส่เสื้อใส่ชุดว่ายน้ำจะเป็นยังไงสำหรับเขื่อนนะครับนี่เป็น preference ของเขื่อนเขื่อนจะไม่เอารูปถอดเสื้อขึ้นก่อนอันแรกเลยเหมือนกันเขื่อนจะให้รูปถอดเสื้อเนี่ยอยู่หลังๆในโปรไฟล์ให้มันสตอรี่ให้มันสตอรี่ไม่ใช่บอกไม่มีนะมีแต่รูปสุดท้ายอย่าลืมนะคะว่ามันไม่มีอะไรถูกหรือผิดแต่อันนี้คือ preference ส่วนตัวแล้วก็อันนี้แบบว่าอันนี้ฉันชอบอันนี้ก็คือถ้าเกิดไม่แต่งตัว formal เนี่ยจะเป็นยังไงเป็นสตรีทนิดนึงจะเป็นยังไงนอกจากรูปแล้วเนี่ยคำอธิบายใต้ภาพของโปรไฟล์หรือ description เนี่ยพี่เขื่อนเขียนหรือว่ามีเทคนิคยังไงบ้างคะเขียนโปรไฟล์ยังไงให้มันดึงดูดไหนๆเราก็จะไปอเมริกาไปเกาหลีไปญี่ปุ่นกันแล้วช่วงสงกรานต์นี้ค่ะก็เริ่มที่ back to bangkok แปลว่ากลับมาอยู่กรุงเทพแล้วนะ back home กลับมาบ้านแล้ว studying my doctorate program to become a psychotherapist ก็คือว่ากําลังเรียนปริญญาเอกอยู่เตรียมตัวมาเป็นนักจิตบําบัดแล้วก็ looking for friends have not lived here in thailand for a while แล้วก็ลง instagram ไว้ลง instagram ไว้เนี่ยคือเรียกว่าโบราณละกันเพราะว่ายัง verify ตัวเองไม่เป็นก็เลยวันนี้ verify ไปแล้วนะดูทิกกลับไปทำนะนี่ค่ะดีนะจริงๆชอบเพราะพี่ละครทองมองว่า
ไม่ต้องเขียนให้ยาวมากไม่เขียนสั้นๆให้คนอ่านปั๊บเรารู้สึกว่าสวายเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่ไหนใช่ทำอะไรแล้วก็ความสนใจอะไรนิดนึงแล้วก็ What are you looking for ใช่ขณะเริ่มที่ looking for friends ก่อนเพราะเกิดรู้สึกว่าพอ friends เนี่ยมันค่อนข้าง fluid ไม่ level up หรือ level down เป็นอย่างอื่นก็ได้ของพี่ละคังทองตอนนั้นที่ได้แฟนก็คือชัดเลยค่ะเขียนว่าอะไรคะ looking for LTR LTR คืออะไรเฮ้ยดีเลยค่ะไหนๆก็พูดถึงคำย่อละวันนี้ก่อนที่เราจะพาน้องๆไปปักหมุดที่ประเทศต่างๆตอนที่ Tinder ให้ฟรีพาสปอร์ตในช่วงสงกรานต์เนี่ยตัวย่อ5ตัวย่อเด็ดที่คนชอบใช้ในแอปหาคู่ออนไลน์มีอะไรบ้างได้ซึ่งเคยบอกพี่ละคังว่าวันนี้พี่ละคังบรีฟมา5ตัวย่อเนี้ยเคยรู้ประมาณครึ่งเดียวเองนะบางอันก็ไม่รู้นะคะแต่ผ่านตาบ่อยมากฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปปักหมุดที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีก็ต้องเมคชัวร์นะคะว่าเราสามารถสื่อสารได้ระดับ1และรู้ว่าเทอมพวกเนี้ยใช้ยังไงเพราะเดี๋ยวปักปั๊บได้ปั๊บคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ลงล็อกเพราะว่าคิดว่าเอาเราอยากผูกพันเขาอาจจะแบบว่าก็ไม่ได้อยากผูกพันอย่างนี้อ่ะคำแรก LTR ที่พี่ระคังทองเมนชั่นไปเมื่อกี้ก็คือ long term relationship แล้วตัวนี้ควรจะโฟกัสนะครับเพราะหลายคนเขียนเยอะมากว่า looking for LTR หรือ not looking for LTR ก็ต้องดูไว้ด้วยตรงนี้คือความสัมพันธ์แบบยืนยาวหาแฟนนะคะคุยเพื่อที่จะเป็นแฟนระยะยาวไม่ได้แบบว่ามาเที่ยวแป๊บเดียวกลับ move on อะไรอย่างนี้นะคะใช่ข้อที่สองค่ะ NSA คือยากมากเพราะรู้ไหมมีช่วงนึงอ่ะเคยคิดว่าเขียนว่า NSA อ่ะคือทำงานอยู่นาซาไม่ใช่ค่ะเราคิดว่าทำไมแบบบนแอปคนอยู่ในงานนาซาเยอะไม่ได้ชวนกันไปดาวอังคารนะคะ NSA ย่อมาจาก No String Attached ภาษาไทยหมายความว่าไม่ผูกพันไม่ผูกพันเดทก็ได้กินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่ไม่ผูกพันนะคะไม่แบบไม่มีอะไร attach กันค่ะไม่มีอะไรเกี่ยวกันรับผิดชอบความรู้สึกกันละกันแต่ไม่แบบผูกพันกันใช่ค่ะคำที่3DTR คำนี้เมื่อก่อนไม่รู้นะมารู้ตอนหลังเหมือนกันนะอันนี้พี่ตั๊กคำมันบอกเคลื่อนคือ DTR นะคะคือย่อมาจาก define the relationship แปลว่าช่วยบอกหน่อยสิว่าเรากำลังอยู่ในสถานะไหน แปลว่าถ้าเกิดเขาขึ้น DTR ในโปรไฟล์แปลว่าอะไรอ่ะส่วนใหญ่ DTR จะไม่ใช้ในโปรไฟล์ค่ะ DTR หมายถึงการใช้ในแชทกันคุยกันสักพักแล้วว่าDTR ซิว่าแบบเราอยู่ในช่วงไหนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะexclusive dating casual dating relationship หรือยังหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เขื่อนคำต่อไปนะคะ DTE ครับพี่เขื่อนก็คือ down to earth down to earth แต่ว่าติดดินฉันไม่คนสบายสบายง่ายๆเขียนไว้บนโปรไฟล์เข้าใจแล้วเขาอาจจะแบบชอบไลฟ์สไตล์แบบ down to earth หน่อยไม่ชอบอะไรที่ glamorous หรือแบบใช่ต้องเรียนไว้เลยว่าบางคนเวลาเล่น Tinder เนี่ยจะไปเจอคนที่มีความคาดหวังสูงหรือว่าเจอคนที่แบบเหนือกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นจะมีกลุ่มคนบางคนที่จะพูดชัดเลยว่าเฮ้ยฉันติดดินนะ easy going easy going เราเป็นคนง่ายๆสบายสบายติดดินค่ะเข้าใจละใช่ค่ะแต่เขาก็อาจจะมีโมเมนต์ที่แบบอยากกินคาเวียร์แชมเปญก็ได้แต่จริงๆต้องบอกว่า down to earth เนี่ยมันก็ใช้ได้หลายบริบทนั่นแหละคือเพราะบางทีคนบางคนน่ะแบบกินหรูอยู่สบายแต่ว่าในสังคมของเขาอ่ะเขาก็คิดว่าเขา down to earth แล้วนะแต่ว่ามาเทียบกับเราอ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าแบบยังเยอะกว่าเราถึงแม้ว่ามันก็เป็นสเปกตรัมแต่ถ้าเกิดเขียนอยู่เนี่ยก็แปลว่าเขาก็กำลังจะบอกต้องการจะบอกว่าเขาสบายสบายใช่ค่ะคำสุดท้ายกับพี่เขื่อน FWB นะคะแปลว่า friends with benefit คำนี้ในไทยอาจจะไม่ค่อยรู้กันหลายคนมันมีช่วงนึงที่มันมีหนังเรื่อง friends with benefit ออกมาใหม่ๆอ่ะคนก็ตื่นเต้นอยู่ว่ามันคืออะไรซึ่งยุคนี้ก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแล้วแต่ก็ต้องมา clarify ก่อนต้องนิยามก่อนว่าเริ่มที่เพื่อนเขาเพื่อนนำเขาเพื่อนคือยืนหนึ่งเป็นเพื่อนที่กินกันได้ค่ะแต่ว่าจะไม่ข้ามไปเป็นแฟนณตอนนี้นะกินข้าวกันแล้วก็กินกันแล้วก็แยกกันซึ่งเราก็ไม่มีสิทธิ์ตอบแทนคนอื่นอีกอย่างพี่ละครเคยมี friends with benefit มาชอบมากเยอะมากแปลว่ามันมีอารมณ์พึงห่วงเทคแคร์ดูแลที่แบบมากกว่าเพื่อนได้ไหมไม่หึงเราชัดคือเราบอกเขาเลยว่าเราเป็นเฟรนด์เบเนฟิตกันนะเราชอบกันเรามีอะไรกันบางทีเราก็ไปกินข้าวบางทีเราก็ไปดูหนังแต่ก็คือเพื่อนบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเดินจับมือกันแต่เราเป็นเพื่อนพี่เขื่อนบางทีมันกินกันนานๆอ่ะมันก็กลายเป็นเพื่อนมากกว่าคู่นอนอ่ะพี่เขื่อนเข้าใจเราเปลี่ยนจากเบเนฟิตเป็นอย่างอื่นเช่นแบบเป็นเฟรนด์วิธบุฟเฟ่เฟรนด์วิธบาร์บีคิวชวนกันไปกินอาหารบุฟเฟ่ชวนกันไปกินอาหารบาร์บีคิวกลายเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ละคังทองชอบมากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีเพราะว่าพี่ละคังทองอยู่ในเรลชั่นชิพเข้าใจคำว่าคนเรากำลังอาสูมตีคำว่าเบนิฟิตเท่ากับคู่นอนถูกไหมใช่ตอนคุณอยู่อังกฤษมีเฟรนด์วิธเบนิฟิตก็คือเป็นเพื่อนกันสนิทกันเวลาไปเที่ยวกันดูแลกันเต้นกอดเดินจูงมือกลับบ้านนอนกอดกันแต่อย่างเขื่อนอย่างเงี้ยด้วยความเป็นเอเซ็กชวลก็คือไม่ได้มีเซ็กส์แต่อย่างเงี้ยเพื่อนๆหลายคนก็จะเข้าใจซึ่งพี่ละคังก็เคยเข้าใจด้วยว่าอันเนี้ยคือแบบ
คือแบบเขาก็ชอบแหละมาเดทแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นน่ะเป็นตัวอย่างของ Friend with Benefit ในเวอร์ชั่นที่เป็นของเครื่องเต็มเพราะนั้นก็ตีโจทย์ได้ว่าอย่างที่พี่ละคังบอกว่าจะเป็น Friend with Barbecue Friend with Buffet Friend with Beyonce อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลดนะ Amazing Lady Amazing Lady ใช่ค่ะนี่ก็คือ5คำง่ายๆที่เราให้ไว้เผื่อว่าท่านผู้ชมและผู้ฟังเนี่ยจะติดตามเราไปใช้ฟรีพาสปอร์ตในช่วงสงกรานต์นี้อยากให้ใช้อยากให้ใช้อยากให้ explore เพราะว่าจริงๆแล้วการเล่น Tinder แล้วเป็นฟรีพาสปอร์ตเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการหาคู่นอนหรือหาแฟนอย่างเดียวหาเพื่อนนั่นแหละที่สำคัญแค่รู้ไหมพี่ประคังได้ฝึกภาษาแน่นอนฝึกภาษาอังกฤษคุณนิจิวะกูดอีฟนิ่งบองจูอะไรก็ได้ป้าพี่ละครั้งสองต้องโหลดไปเล่นช่วงสงกรานต์แล้วล่ะค่ะเปิดประเทศนะถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่ญี่ปุ่นไปทางการเจนเนอเรชั่นต้องขออภัยล่วงหน้านะคะถ้าไม่มีอะไรฉาย3เดือนเพราะว่าพี่เกิดกับพี่ละครั้งทองวางแผนจะไปออกเวิลด์ทัวร์กันค่ะก็ฝากไว้กับ Tinder ด้วยแล้วก็อย่าลืม Tinder Passport ด้วยนะคะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางพี่เกิดกับพี่ละครั้งทองก็ได้พูดไปถึงเรื่องทัศนคติเชิงบวกในการเล่นแอปหาคู่ออนไลน์นะคะรวมถึงได้เอาฟีเจอร์ใหม่ๆมาแจกฟรีก็คือฟรีพาสปอร์ตของ Tinder นะคะรวมไปถึงตัวย่อที่คนเล่นแอปนั้นใช้กันสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นตอนอะไรนั้นขอให้ติดตามรายการ Generista นะครับผมครับก็ใครที่ชอบรายการ Generista นะครับพี่เกิดพี่ระฆังนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดสั่งกระดิ่งไว้นะครับว่ารายการมันจะได้รู้ว่า Generista มาแล้วใช่แล้วแล้วก็ยังไม่โดนแบนด้วย ไม่โดนแบนแน่นอนค่ะเพราะรายการเราเป็นรายการที่ดีพูดแต่เรื่องบุกบวกค่ะ สำหรับวันนี้พี่เกิดและพี่ระฆังทองขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีดีกว่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ